น่ารักกันมากค่ะยินดีกับพี่เมย์นิดนึงค่ะโอ้ในที่สุดในที่สุดก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนึงแล้วก็ในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงทุกอย่างก็จะจบไปนะคะเพราะว่าเรามีแบบว่าดีลในเรื่องของเขาเรียกข้อตกลงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาเงิน 100,000 บาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็เอาเงิน 50,000 บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะอันนี้ทวงออกสื่อเลยค่ะเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียแน่ๆอันนี้คือเรื่องแต่งงานใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่เขาจะแต่งงานค่ะตอนเขาจะมีข่าวดีอะไรเขาพูดให้พี่หนิงฟังก็โทรมาแล้วก็แบบโทรมาแล้วก็นี่พี่หนูมีเรื่องทำเสียงเงี้ยพี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่จะดีใจกับหนูไหมหนูก็อะไรถ้าแกมีเรื่องดีฉันก็ต้องดีใจสิหนูกำลังจะแต่งงานแล้วนะหนิงบอกฮะเอาจริงดิคือแบบไม่เชื่อไงไม่เชื่อแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วว่าดีใจด้วยค่ะเห็นคู่นี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาที่เราเห็นจริงๆเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแหละไม่งั้นเขาจะไม่มีแฮชแท็กคำว่าก็ว่าจะไม่รักเพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งความรักที่เขาก็จะทำมันได้ดีค่ะเพราะว่าเห็นพี่เมย์บอกว่าเพื่อนๆดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองก็เพราะว่าแบบมันดูเหมือนแรกสุดเลยคือดูเหมือนไม่มีวี่แววอะไรเงี้ยไม่มีวี่แววแต่สุดท้ายก็นั่นแหละโชคชะตามันฝืนกันไม่ได้หรอกหนิงว่าอนาคตเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วหนิงเชื่อว่าทุกคนก็ร่วมกันแสดงความยินดีค่ะเพื่อนเจ้าสาวเห็นว่างานนี้จะเป็นเพื่อนการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อปก็นี่น่าจะใช่นะเพราะนี่ล่าสุดเมื่อกี้นี่ก็ยังเพิ่งส่งตอนแรกตอนนี้แจกผ้าให้ละเอาผ้าไปตัดชุดงานเย็นแล้วก็งานเช้าตะกี้เห็นโหวตกันอยู่ในกรุ๊ปว่าจะเอาชุดประมาณไหนดีก็โหวตกันไปคืออย่างอะไรก็ได้แล้วแต่ก็เลือกกันไปเลยกังวลว่าด้วยความที่เยอะด้วยตัวท็อปจะวุ่นวายไหมจะอะไรหนิงว่าไม่หรอกเพราะว่างานที่มันเป็นงานของเขาเรียกของเพื่อนอะถ้าใครทำให้มันเกิดปัญหาหรือเกิดความวุ่นวายหนิงว่ามันแล้วให้เพื่อนเกิดความกังวลอะมันก็ไม่ใช่แหละหนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่กับชีวิตเหมือนกันมันจะแข่งกันสวยไหมคะไอเรื่องแข่งกันสวยมาแล้วแต่ใครมองว่ามันก็แล้วแต่เนื้อสมมติหนิงมองว่าให้คนนี้สวยแต่อีกมุมนึงบางคนก็อาจจะมองคนนี้สวยก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนสวยหมดคนแย่งซีนเจ้าสาวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่หรอกเจ้าสาวเขาก็ฟิตออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ไม่หรอกไม่หรอกในฐานะที่เราบอกว่าผ่านชีวิตตั้งแต่งานมาก่อนมีแตะมือกันไหมคะหนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยด้วยประสบการณ์ของอายุที่แบบใช้ชีวิตมาผ่านการผิดหวังผ่านการสมหวังหนิงเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วนะวันนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยๆเนอะเลข4กันหมดแล้วอ่ะมันอะไรที่มันเคยพลาดที่มันเลข4กันหมดแล้วมันไม่ใช่เด็กแบบมันไม่ใช่เด็กๆที่แบบอายุ20กว่าต้นๆที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยหนิงว่าประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนมันก็สอนให้เรียนรู้ว่าโอเคไอ้ทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะทำแบบเนี้ยมันจะดีนะอะไรหนิงว่าเขาเอาตัวรอดแน่นอนค่ะแล้วก็เตรียมไปสนุกงานในงานใช่แล้วก็เดี๋ยวก็รอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงกันค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี